เป็นความหวังใจในพระเจ้าเนื่องจากการตกเป็นทาสนะครับการตกเป็นทาสนี้นะครับไม่ได้หมายถึงลักษณะกายภาพนะครับเหมือนในสมัยก่อนเมื่อความสุขสำราญผ่านมาทางใจของข้าเมื่อทุกข์ทรมานสวัสดีครับสัปดาห์นี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง Master Seed Channel นะครับช่องว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าแบ่งปันความรู้และถ้อยคำของพระวจนะคำของพระเจ้านะครับเราอาจจะเป็นหัวข้อย่อยของเราคือพอดแคสต์นะครับอาจจะเป็นเรื่องนะครับที่แกะมาจากพระคัมภีร์นะครับศึกษามาจากพระคัมภีร์นะครับบางเรื่องเราก็อาจจะศึกษามาจากความรู้ข้างนอกนะครับแล้วมาประยุกต์ใส่ปรุงแต่งในพระคัมภีร์นะครับเพื่อให้คนเข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นนะครับในเชิงลึกนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สิ่งที่เราขาดมากที่สุดนะครับคือการปรุงอาหารโดยปราศจากผงชูรสนะครับเราใช้ผงชูรสเยอะเกินไปนะครับทำให้รสชาติในการศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นอะไรแบบง่ายๆเกินไปนะครับแต่เราไม่ได้นำเสนอเรื่องยากๆนะครับแต่เรานำเสนอเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนะครับเพื่อให้เราได้สามารถกินน้ำนมนะครับฝ่ายวิญญาณหรือเลิกกินนมนะครับเพราะว่าพระมีตอนหนึ่งก็บอกไว้ว่าหากถ้าเกิดเราเป็นเหมือนเด็กเราก็กินนมอยู่อย่างตลอดเวลานะครับฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญที่สุดคือเราต้องการที่จะเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะศึกษาพระวจนะคำนะครับไม่ได้ยากเกินไปไม่ได้เป็นหัวข้อถกทางศาสนศาสตร์จ๋านะครับหรือถกหัวข้อทางศาสนศาสตร์จนมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับผู้ชมทางบ้านนะครับแต่เราต้องการศึกษาพระคัมภีร์ในหัวข้อที่ลึกขึ้นนะครับเพื่อเราจะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่เราเจอมากที่สุดนะคือเรื่องของข่าวสารนะครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมก็จะพูดตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับที่เราจะสามารถมาประยุกต์ใช้กับพระคัมภีร์ได้อย่างไรนะครับและข่าวสารบ้านเมืองต่างๆอ่ะสิ่งที่เราเจอนะครับในสัปดาห์นี้เลยนะข่าวสดๆร้อนๆคือเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับแล้วก็จีนอินเดียนะครับจีนกับอินเดียนะครับก็เบื้องหลังเหตุการณ์เหล่านี้นะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่คับคล้ายคับคานะครับเหมือนกับใน30ปีที่แล้วนะครับก็คือเราเข้าสู่สงครามเวียดนามเป็นสงครามตัวแทนใช่ไหมครับที่ประเทศที่อยู่โลกที่3ที่อยู่ใต้อำนาจของประเทศโลกที่1นะครับไม่ว่าเราเป็นขั้วอำนาจไหนนะครับทำการลบกันเองโดยมีกลุ่มสนับสนุนจากโลกประเทศโลกที่1นะครับเป็นผู้สนับสนุนอาจจะมีฝ่าย2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายบ้างเราไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือในวันนี้นะครับเราพูดถึงความหวังใจในการไถ่ของพระเจ้าคือความหวังใจในการที่เราพ้นจากการพันธนาการนะครับหรือพ้นจากการเป็นทาสพ้นจากการเป็นเบี้ยล่างนะครับหรือการเป็นอยู่การตกอยู่ใต้อำนาจของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับและฉะนั้นวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการตกการพ้นนะครับความหวังใจทำให้เราพ้นจากอำนาจของฝ่ายวิญญาณที่ไม่ดีนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องของความหวังใจในการไถ่ของพระเจ้านะครับหัวข้อนะครับการแต่งเนี่ยเป็นบทเพลงแห่ขึ้นนะครับแต่ไม่ได้บอกของดาวิดนะไม่ได้บอกของใครนะครับถ้าเป็นของดาวิดก็ดาวิดจะเป็นคนแต่งนะครับหรือ
นักดนตรีของดาวิดนะครับนักร้องเพลงของดาวิดเขาจะบอกนะครับว่าเป็นใครนะครับแต่บทเพลงเนี้ยไม่ได้ระบุนะว่าเป็นใครนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เรื่องของความหวังใจนะครับเรื่องของการไถ่เนี่ยดูจากบทความนะครับน่าจะเป็นยุคหลังๆแล้วของดาวิดนะครับยุคที่คนอิสราเอลตกมาเป็นทาสนะครับการคาดการณ์ของพัมพีตอนนี้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่สามารถเดาได้แต่ดูจากบทความก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือการถ่ายของอิสราเอลให้พ้นจากความผิดบาปนะครับเพราะว่าสถานการณ์นี้คือคนอิสราเอลตกเป็นทาสของคนบาบิโลนนะครับถึง70ปีนะครับแล้วก็เป็นทาสของมหาอำนาจอื่นอีกต่อมาก็คือโรมเปอร์เซียนะครับกรีกด้วยนะครับก็สร้างบาดแผลให้กับคนยิวเป็นอันมากนะครับที่จะพักฟื้นที่จะฟื้นใจนะครับที่จะผ่านพ้นจากการเป็นทาสนะครับและพระเจ้าก็ทำงานผ่านกับเราอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่เดี๋ยวอ่านด้วยกันนะครับในสดุดีบทที่130ครับข้อ1ถึงข้อ8ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระโสดฟังเสียงคำวิงวอนของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะทรงหมายความบาปผิดไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าผู้ใดยืนอยู่ได้แต่พระองค์มีการอภัยเพื่อเขาจะยำเกรงพระองค์ข้าพเจ้าคอยพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าอิสราเอลเอ๋ยจงหวังใจในพระเจ้าเพราะในพระเจ้ามีความรักมั่นคงนี่แน่และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์และพระองค์จะทรงไถ่อิสราเอลจากความบาปผิดทั้งสิ้นของเขาในพิธีตอนนี้ล้ำลึกนะครับเป็นความหวังใจในพระเจ้าเนื่องจากการตกเป็นทาสนะครับการตกเป็นทาสนี้นะครับไม่ได้หมายถึงลักษณะกายภาพนะครับเหมือนในสมัยก่อนที่มีเจ้านายนะครับมีทาสนะครับในสมัยของรัตนโกสินทร์นะครับก่อนรัชกาลที่5ของเราจนสมัยอยุธยาสุโขทัยนะครับเรื่อยไปจนถึงหมื่นปีที่แล้วล้วนต้องมีทาสครับและทาสนี้นะครับต่างกับคนรับใช้นะครับคนรับใช้สามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้นะครับสามารถที่จะเชื่อฟังเจ้านายบางเรื่องก็ได้หรือไม่เชื่อฟังก็ได้มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแต่ทาสนี้คือไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองต้องรับใช้นะครับไม่สามารถที่จะขัดขืนคำสั่งได้ต้องอยู่ใต้อำนาจของเจ้านายนะครับและสิ่งที่สำคัญคือชีวิตของเราสมัยยุคสมัยนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับยุคในสมัยก่อนเราเป็นทาสของการเงินหนี้สินนะครับเป็นทาสของสุขภาพนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นผลพลอยมาจากหนี้สินนะครับเราเป็นทาสของหนี้สินนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสภาพของหนี้สินนะครับเกิดการที่เราบริหารเงินไม่ได้นะครับทำให้ต้องกู้ยืมเงินมานะครับเพื่อมาใช้ก่อนอย่างเช่นบัตรเครดิตนะครับถ้าเกิดเราใช้บัญญะบัญญังไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราก็จะตกเป็นทาสของการเงินสิ่งที่สองนะครับคือทาสของสุขภาพนะครับเราติดแอลกอฮอล์มากไปกินมากไปนะครับพอกินมากไตพังไตวายนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทหรือโรคอะไรก็ตามที่ติดสิ่งเสพติดเรื้อรัง
หรืออาจจะเป็นสิ่งเสพติดที่สูบออกมาทางปากเช่นบุหรี่นะครับเมื่อเราสูบพวกนี้มากเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือปอดดำปอดพังสิ่งเหล่านี้นะครับเหตุสาเหตุเหล่านี้ทำให้เราเป็นทาสฉะนั้นความบาปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตกอยู่ความบาปคืออะไรคือการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับหรือว่าทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตรงข้ามจากพระเจ้าพระเจ้าบอกยังไงครับบริหารเงินบริหารได้ดีในพระคัมภีร์มีหลายส่วนที่สอนนะครับเงินต้องบริหารยังไงนะครับกับใช้บางสิ่งบางอย่างเกินตัวแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะติดสิ่งเสพติดเรื้อรังพระบีไม่ได้ห้ามนะครับว่าได้ไม่ได้แต่พระบีบอกว่าถ้ามันเกินไปเกินควบคุมเกินร่างกายเกินสติควบคุมมากเกินไปจนเสียสุขภาพสิ่งนี้เราก็เป็นทาสทั้งหมดนะครับเป็นทาสในเรือนเบี้ยเป็นทาสในเรือนของความบาปนั้นสิ่งที่ผมบอกเหล่านี้นะครับคือเป็นทาสฉะนั้นหัวข้อในการหนุนใจนะครับในวันนี้นะครับหัวข้อที่เราเป็นเรื่องของพอดแคสต์วันนี้คืออะไรคือองค์ประกอบที่เราจะได้รับการไถ่นะครับอะไรคือองค์ประกอบที่เราจะได้รับการปลดปล่อยอะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้เราได้พ้นจากสภาพธาตุเหล่านี้แต่พระบีก็ระบุได้อย่างชัดเจนนะครับข้อ1ถึงข้อ8ในอรรถอธิบายจะอธิบายข้อ1ถึงข้อ4นะครับแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันคือข้อ1ถึงข้อ2ข้อ3ถึงข้อ4นะครับโดยเฉพาะข้อ1นะครับได้พูดถึงนะครับเรื่องของผลกระทบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผลกระทบทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราได้ผลกระทบแล้วเรารู้สึกว่าเราห่างไกลจากพระเจ้าเมื่อเราห่างไกลจากพระเจ้าเราต้องการพระเจ้ามากที่สุดเราเปล่งเสียงเราร้องเสียงดังนะครับในหลุมหรือจากที่ลึกต้องดูฉบับอื่นด้วยนะครับที่ลึกนี้หมายความว่าอะไรหรือในที่ที่ห่างไกลจากพระเจ้าที่ที่ห่างไกลจากพระเจ้ามันทำให้เรารู้สึกห่างไกลรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงเราในพระคัมภีร์ข้อ1ถึงข้อ2ถึงได้บอกไว้ว่าห่างไกลจนต้องร้องขอจากพระเจ้าโปรดฟังข้าพระองค์ทีเพราะพระองค์ห่างไกลจากข้าพระองค์เลยเป็นหนี้เป็นทาสของการเงินเป็นทาสของสุขภาพแต่ไม่ได้รับการแก้ไขร้องจากพระเจ้าป่วยติดพิษสุราเรื้อรังทำงานหนักเกินไปจนป่วยคาเตียงร้องขอการรักษาจากพระเจ้าบอกพระเจ้าไอ้รู้นะว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีความผิดความบาปมีความผิดความบาปหลายต่อหลายอย่างแต่เราเกรงใจพระเจ้าในการขอในการพูดบอกขอพระเจ้าสดับฟังเพราะในใจเรารู้ว่าโอ้โหสิ่งเหล่านี้เราทำเองเราละเลยมันเองแต่พระเจ้าบอกว่านะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าอะไรแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับคือ
ขอทรงโปรดฟังเสียงของเราในข้อ3ข้อ4นะครับก็บอกไว้ว่านะครับว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์ทรงหมายความผิดบาปไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าผู้ใดจะยืนอยู่ได้แต่พระองค์มีการอภัยเพื่อเขาจะยำเกรงพระองค์ผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่บอกในข้อ3นะครับคือความผิดบาปไว้นะครับถ้าพระองค์จะทรงหมายความผิดบาปไว้พระองค์ทรงเป็นเจ้าของข้าผู้ใดจะยืนอยู่ได้ในพระธรรมตอนนี้นะครับในการอธิบายได้อธิบายเรื่องของความบาปเปรียบเสมือนกำแพงใหญ่กำแพงหนึ่งกำแพงที่สูงมากเลยนะครับเมืองกำแพงทำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ข้างบนนะครับอาจจะอยู่บนเหนือหัวเรามองเห็นนะครับแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรามองไม่เห็นความบาปทำให้เราหมดหวังนะครับทำให้เรามองไม่เห็นนะครับว่าพระเจ้าต้องการสิ่งอะไรที่อยู่ข้างหน้าในชีวิตของเราเรามองไม่เห็นเรามีกำแพงอยู่มากเลยที่บังตาเราไม่เห็นพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้ทำอะไรในชีวิตของเรามันมืดมันมัวมันดำมองไม่เห็นพระเจ้านะครับมองไม่เห็นเลยแต่พระบีตอนนี้นะครับไม่ได้บอกถึงว่าอะไรนะครับเป็นความหวังหรือการกระทำนะครับพระบีไม่ได้บอกว่าอะไรหรือเราจะทำอย่างไรให้กำแพงนั้นพังลงหมายถึงเราไม่สามารถไปหาเป้าหมายด้วยการกระทำของเราเองแต่เราหาเป้าหมายด้วยการกระทำด้วยการพึ่งพาพระเจ้าต้องมีข้อ5ถึงข้อ6ถึงได้บอกไว้ว่าข้าพเจ้าคอยพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าคอยพระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าจริงๆเป็นเพลงนะครับในภาษาดั้งเดิมตรงนี้ผมไม่ได้ขอแปลมากขอเป็นแอปพลิเคชันอย่างเดียวนะครับพระบิดาตอนนี้กำลังจะพูดถึงข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะทรงหมายความผิดโทษนะครับข้าพเจ้าคอยพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังใจในพระวจนะของพระองค์หวังใจผมถึงได้บอกว่าขึ้นหัวข้อว่าอะไรเป็นความหวังใจที่เราจะได้รับการไถ่อะไรเป็นสิ่งที่เราได้รับการไถ่ปัจจัยอะไรเป็นสิ่งที่เราได้รับความไถ่ไม่มีปัจจัยอะไรมากไม่ใช่เป็นการกระทำแต่พระบิดาตอนนี้บอกว่าพระวจนะคำของพระเจ้าเป็นปัจจัยนั้นและความหวังใจของพระเจ้าเป็นปัจจัยนั้นมี adjective นะครับมีการกระทำแค่อันเดียวคือหวังใจในพระวจนะคำของพระเจ้าคือนึกถึงพระวจนะคำของพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้าสามารถช่วยการแก้ไขเราในแต่ละวันเฉพาะหน้าได้แม้ว่าเราเจอปัญหาอะไรมากมายพระวจนะคำทำให้เราสามารถต่อสู้หลายสิ่งหลายอย่างได้ที่เราท้อใจอยู่พระเจ้าถึงได้บอกว่าต้องมีความเชื่อความหวังใจความหวังหมายถึงเวลานะครับความหวังหมายถึงเรื่องของเวลาด้วยถ้าเกิดเราไม่มีความหวังนะครับเรามีแต่ความเชื่ออย่างเดียวเราเชื่อว่าเราต้องได้รับการถ่ายในวินาทีเดียวนะครับ
พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้บอกนั้นแต่พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังจะบอกว่าความหวังนะครับต้องมีและความหวังนั้นเป็นเหมือนยามคอยเวลารุ่งเช้ายามคอยเวลารุ่งเช้าหมายถึงการรอคอยเวลาที่ได้รับการไถ่อยู่ในบาบิโลนต้อง70ปีเป็นทาสบาบิโลนแถมพอปลดจากบาบิโลนเอามาเป็นทาสของแคว้นเปอร์เซียอีกแคว้นกรีกอีกโรมันอีกโอ้โหเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับว่าอิสราเอลแต่ละยุคแต่ละสมัยไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองในทางของพระเจ้าได้ทำให้เขาต้องตกเป็นทาสเป็นทาสเหล่านี้นะครับไม่ได้สบายนะครับไปอยู่บ้านเมืองคนอื่นเขาเหมือนคนต่างด้าวนะครับและถ้าเกิดเราเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินของพระเจ้าล่ะหนักนะนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเป็นทาสต่างๆนะครับแล้วก็การพ้นจากการพันธนาการทั้งปวงนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานะครับเวลาในการพิสูจน์นะครับและพระเจ้าไม่ได้บอกการกระทำแต่พระองค์บอกในพระวจนะคำพระวจนะคำคือปากของพระองค์พระองค์บอกกับบรรพบุรุษของคนอิสราเอลคืออับราฮัมนะครับอิสอัคยาโคบโยเซฟดาวิดพระองค์บอกและย้ำเตือนในสมัยโมเสสด้วยย้ำเตือนว่าคนเหล่านี้เป็นประชากรของพระองค์คนเหล่านี้เป็นประชากรที่ได้รับพันธสัญญาของพระองค์หมายถึงเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าจะคุ้มครองดูแลเขาตลอดให้เขาพ้นจากการเป็นทาสจากการเงินการงานความบาปทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศที่ได้รับการทรงนำจากพระเจ้าเป็นประเทศที่พระเจ้าอวยพรอย่างทุกวันนี้นะครับเห็นไหมครับอวยพรคนอิสราเอลอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแต่สามารถที่จะคิดค้นเทคโนโลยีการเกษตรได้สามารถที่จะคิดค้นน้ำทะเลเป็นไฟฟ้าได้หรือเป็นน้ำจืดได้นะครับคิดเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้คิดก่อนแต่ว่าเอามาใช้เนี่ยใช้ได้แพร่หลายได้ก่อนนะครับมีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับที่พระเจ้าอวยพรกับคนยิวคนอิสราเอลมากเป็นพิเศษแต่เขาเป็นทาสและเป็นทาสต้องหลายร้อยปีเป็นพันปีจนไม่มีประเทศนะครับพระเจ้ากว่าจะมาตอบพันธสัญญาตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขากว่าจะกลับมาเป็นประเทศได้เป็นไทยได้ในพื้นที่รอบข้างเขาเป็นทาสอยู่หลายปีแล้วคนอิสราเอลก็หวังนะครับที่เขาจะได้กลับมาเป็นประเทศไปอยู่บ้านอื่นเป็นคนต่างด้าวเป็นทาสเขาต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบกฎหมายที่ไม่ได้ตั้งไว้ทุกโดยพระเจ้าครับและผมก็หวังว่าวันนี้เราจะเป็นเหมือนอิสราเอลฝ่ายวิญญาณนะครับอิสราเอลฝ่ายวิญญาณคือเราจะเป็นไทยในสักวันหนึ่งการเงินที่เราติดหนี้อยู่นะครับพระเจ้าจะปลดให้ขาดเลยนะครับอวยพรเรามาก่อนเราอดมื้อกินมื้ออดไม่ได้อดมื้อกิน3มื้อนะครับอดมื้อกินมื้อหรือว่าได้กิน1มื้ออดไป10มื้อลดน้ำมันก็ไม่มีจะเติมนะครับค่าเทอมลูกค่าเรียนเรื่องในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้เราเนี่ยเป็นทาสนะครับเป็นทาสกับสิ่งเหล่านี้
โดยเฉพาะเป็นทาสของระบบทุนนิยมนะครับถ้าระบบทุนนิยมเราไม่บริหารดีๆนะครับเราก็จะเป็นทาสและระบบทุนนิยมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงเราก็เป็นหนี้เป็นทาสอยู่แล้วล่ะนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะให้สิ่งเหล่านั้นนะครับในระบบเหล่านั้นที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับช่วยเหลือเราอย่างไรนะครับให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านี้อย่างถาวรความหวังความเชื่อพวกนี้รอคอยเราสม่ำเสมอถ้าเรามีความหวังมีความเชื่อในพระเจ้าสุขภาพก็สำคัญนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรักษามันไว้นะครับให้ดีก็วันนี้นะครับก็ผมจบการหนุนใจคำหนุนใจนะครับแล้วก็คำเทศนานะครับการแบ่งปันแต่เพียงเท่านี้นะครับในพอดแคสต์ชื่อของเราคืออะไรเป็นทำอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราพ้นจากพันธนาการของพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ